นี้เราพักหนวดพระเครื่องมาเข้าหนวดอาหารนะครับวันนี้เราพี่ไพฑูรย์ศรีหะอัมภัยศรีหะอัมภัยนะครับเจ้าของหอศิลป์ดินพักชินนาราบ้านทองจังหวัดอำเภอบางทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับพี่ไพฑูรย์นะครับได้แนะนำร้านอาหารร้านหนึ่งคือร้านเจ๊ติ๋มครับอันนี้ขอเจ๊ติ๋มป่ะใช่ครับซึ่งหัวเจ๊ติ๋มที่ทาราชนิดที่เรียกว่าผมจะต้องมาทำคลิปเลยนะครับเพราะที่ทาราไม่ใช่เป็นครอบครัวธรรมดานะครับเริ่มต้นตั้งแต่ทำอุปกรณ์จับปลาไปดักปลาเองแล้วเอามาทำเองแล้วก็ขายเองยังไงครับพี่ทาราอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยเริ่มทำมาตอนปีไหนครับอุปกรณ์หาปลาทุกชนิดประมาณอายุประมาณ20กว่าครับผม20กว่าตอนนั้นปลาชุมมากชุมมากย้อนไปเมื่อพ.ศ. 2500ประมาณ20ก่อนฉลองกรุงนะครับปลาชุมมากแถวนี้ชุมมากทำอะไรเป็นแรกอุปกรณ์ดักปลาเพื่อปกทำรอบนี่นะครับรอบเฟือกรอบเฟือกนะครับรอบที่นี่เจ๋งตรงไหนครับที่พี่ธาราพูดว่าดักที่ไหนปลาก็ติดติดยังไงครับมันมีเคล็ดมีอะไรยังไงครับเขาบอกมันอยู่ที่งาอยู่ที่งางาอ่อนงาแข็งคือรอบจะติดปลาหรือไม่ติดปลานี่มันอยู่ที่งาอยู่ที่งาครับผมเดี๋ยวพี่ธาราไปดึงมาให้ดูอีกใบหนึ่งครับว่าทำไมรอบติดปลาไม่ติดไม่ติดอยู่ที่งาตรงไหนเดี๋ยวนี้คนหนักไม่หนักปลากันนะครับไม่หนักแล้วปลาถ้าอยากกินปลาไปตลาดนี่นะครับเดี๋ยวเราจะดูนะครับว่างอบดีไม่ดีรอบดีไม่ดีพี่ไพฑูรย์ตรงนี้เขาเล่าเรื่องอะไรเรื่องอาหารนี่แหละครับอาหารเกี่ยวกับอาหารป่าน้ำนี่นะครับเราโชว์กันสดๆเลยนะครับก็คือมีปลาไหลตัวใหญ่ๆปลาแม่น้ำนี่นะครับลุงเป็นพี่ธาราไปดังนู้นรอบติดไม่ติดอยู่ที่งายังไงครับเวลาผมเดี๋ยวก่อนเวลาผมดักปลาเนี่ยผมต้องตั้งแบบไหนมันจะมีเฟือกเฟือกกาดตรงนี้มันจะมีตัวตั้งตัวนี้ตัวนึงครับเดี๋ยวตัวตั้งตัวตั้งนะครับเราจะมาดูกันตั้งแล้วปลามันจะเข้าทางไหนเข้างี้สองข้างแต่ต้องมีตัวนี้ตัวตั้งเหรอนี่ตัวตั้งปลาจะเข้าได้สองข้างอ่ะที่เฟือกเฟือกจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวทำเฟือกกันยาวอันนี้นะครับคือต้องยุ่งยากหน่อยนะครับสำหรับคนมนุษย์ยุค 4G 5G นะไม่รู้จักอ่ะคนบ้านๆรู้เฟือกจะอยู่อย่างนี้เฟือกจะอยู่อย่างนี้ค่อยนี่เฟือกเนื้อปลาจะเข้าตรงนี้ทางด้านไอ้นี่จะยาวแค่นี้เองเหรอหรือฝึกมันยาวกว่านี้ยาวกว่านี้ยาวเฟือกเป็นแผงยาวเลยนะเมตร2เมตรเลยนะครับแล้วปลามันจะเข้าตรงนี้อ้าวถ้าทำอย่างนี้ปลาใหญ่ตัวใหญ่เข้าได้ถูกขนาดไหนครับเนื้อปลาเป็นแบบปลาปลาดุกปลาต้อยครับไม่แย่ปลากรดอย่างนี้คือรอบขนาดนี้นะครับไม่รอดสักตัวใช่ปลาเล็กปลาใหญ่ได้หมดคล้ายๆกับใส่ถ้าปลาช่อนไม่เหลือข้าวหมดช่อนก็ข้าวหมดนะแตกหมดทำไมต้องแตกหมดอ๋ออันนี้มันเฉพาะปลาเล็กสี่เล็กสีนี่มันเล็กถ้าปลาช่อนตัวใหญ่มันทะลุหมดทะลุหมดแต่ถ้าปลาแรงน้อยพวกปลาบูปลาดุกแรงมันต่ำใช่แรงมันต่ำปลาช่อนถ้ามันโง่จริงๆถึงอยู่ถ้าเม็ดน้ำปลาพวกปลาเนี่ยตายต้องให้โผล่น้ำหน่อยนึงต้องตั้งตูดให้โผล่น้ำนิดนึงนะครับปลาจะหายใจได้ปลาจริงๆแล้วปลาจมน้ำตายจมน้ำตายคือปลาจมน้ำตายเนี่ยหายใจไม่ได้ปลาจะหายใจไม่ได้ลองโยนลงปลาลงน้ำใส่รอบเนี่ยแป๊บเดียวตายมันหายใจไม่ได้นะครับใครบอกว่าปลาจมน้ำตายปลาจมน้ำตายอันนี้เพราะมันหายใจไม่ได้อันนี้พี่ถ้าเป็นน้ำไหลปลาจะไม่กระจายถ้าเป็นน้ำไหลถ้าน้ำนิ่งปลาจะตายครับอันรอบนี้เหมาะสำหรับน้ำนิ่งหรือน้ำไหลครับทุกอย่างทุกประเภทใบละเท่าไหร่500ไปละ500นะครับผ่านมาสักเหล็กผ่านมาสักเหล็กไปวังทองร้านข้าวต้มเจ๊ติ๋งอันนี้คือรอบนะรอบเนี่ยตอนนี้คนไม่ดักแล้วก็ได้ปลาเยอะดิใช่ตอนกำลังได้เยอะตอนนี้ได้เยอะเพราะว่าคนไม่หาปลากันแล้วเขาใช้ไอ้พารีไอ้โง่ไม่ใช่โง่พารีปลาที่ดักข้าวอ่ะผมนี่มัน
ติดได้ทุกหมดเก็บหมดก็ทำเป็นผ้านี่ก็คือดักน้ำไหลเลยน้ำเขียวพุกตามตุดท่อพอน้ำไหลซ้อๆแล้วปามจะไหลลงแล้วก็ดักไว้ด้านหมามุกเขียวอย่างนู้นเขียวสีเขียวนะครับเย็บเป็นสี่เหลี่ยมไว้เย็บเป็นถุงไว้เย็บเป็นถุงไว้ได้หมดทั้งไปเล็กไปน้อยติดหมดนี่นะครับประสบการณ์อย่างหนึ่งคือแต่ก่อนได้ปูทิ้งเดี๋ยวนี้ได้ปูขายได้ยังไงได้ฟังนิดหนึ่งเมื่อรุ่นได้ปูแล้วทิ้งปูเมื่อก่อนโล3บาทก็ไม่มีคนซื้อเดี๋ยวนี้โล40ซื้อไม่ได้ดีหาซื้อได้โล40บาทโลละ40ได้แต่หาน้อยมากได้เยอะมั้ยก็ได้นิดหน่อยปูได้นิดหน่อยปูเอามาทำอะไรกินนี่นี่ชีสก็มาแค่อันเคาะมันเอามันอย่างเดียวหาปลามากี่ปีแล้วครับประมาณ20กว่าปีแล้วขนาดของปลาไซส์ของปลาต่างลงมาต่างกันเยอะมั้ยครับสมัยก่อนนะปลาเดี๋ยวนั่งเลยครับเดี๋ยวคุยกันนานโอเคเดี๋ยวจะวางอุปกรณ์ก่อนมาก่อนปลามันเยอะพวกปลาชะโอนเนี่ยเยอะปลาอะไรนะปลาชะโอนอ่ะปลาแดงปลาเนื้ออ่อนนะปลาเนื้ออ่อนปลาแดงปลาเนื้ออ่อนเยอะแพงมากเดี๋ยวก่อนเพราะเมื่อก่อนมันไม่มีฝายไม่มีฝายไม่มีอาชีกักงูกักน้ำสมัยนี้กักตรงนี้กักงูกักหมดพอถึงหน้าวางไข่หน้าน้ำหลากนะครับหน้าน้ำหลากพอมันไข่เสร็จแล้วมันก็จะไหลลงครับไหลลงขึ้นไปได้ครับมันจะหมดพันตรงนี้คือมันถูกดักไว้ถูกเขื่อนถูกคันกั้นน้ำถูกถนนดักไว้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงละก็ไปเลยแต่ก่อนความชุกชุมของปลาที่นี่ขนาดไหนครับยุดกินไม่ไหวไม่ไหวขายไม่ได้ราคาได้ซ้ำไปปลาสร้อยปลาซิวที่ขายไม่ได้เลยขมักปลาถ้าปูนปลาเขาก็ไปถามกันปลาสร้อยปลาซิวเขาไม่เอาไม่เอาเมื่อก่อนนี้นะครับความชุกชุมของนี่เดี๋ยวนี้เอาหมดอะไรที่เป็นปลาหรือเอาหมดอ่ะทุกวันนี้ได้ปลาอะไรบ้างครับตอนนี้ปลาขยงปลาขยงปลาขาวปลาขาวปลากดปลากดปลาดุกปลาดุกปลาไหลได้ไหมไม่เพราะมันจะสูญพันธุ์เพราะทำนาปังแห้งทุกปีปลาไหลไม่ค่อยติดแล้วเพราะทำนาปังแห้งทุกปีอ่ะครับผมกบติดไหมกบก็ไม่ค่อยมีตั้งแต่ทำมาปางมามันก็จะสูญพันธุ์หมดเนี่ยมันจะไม่มีพันธุ์พ่อพันธุ์เนี่ยไม่มีพันธุ์พ่อพันธุ์โดนยามั่งโดนยามาตายหมดขับรถพลิกอัพคันนี้นะครับไปดักถึงไหนวังไซพูนหนองปลาไหลหนองปลาไหลไปดัก10กิโลวังไซพูนหนองปลาไหล10กิโลไปดักนี่ครับกับคนอื่นมั้ยฮะคนอื่นเขาดักเหมือนเราไรหรือไม่เคยหาเคยโกมีมีไอ้ที่เขาก็ดักบางทีแล้วไปดักเขาก็กลัวไปก่อนเขากู้เสร็จแล้วเขายังมีจรรยาบรรณนะครับเขาดักไว้เหมือนเดิมไม่ได้ดักเหมือนเดิมเอาไปทั้งรอบเลยเปิดตูดไว้เปิดตูดดักเขาไว้ดักก็ไปดักเปิดตูดเลยเปิดตูดเลยไม่ให้ติดเอาปลาไปหมดแล้วก็เปิดตูดไว้แจ้งเลยน่าจะแจ้งน่าจะมีน้ำใจหน่อยเนาะพอเอาไปเสร็จร้อยดักไว้เหมือนเดิมเพื่อปลาตัวใหม่เข้ามาแจ้งงานอ่ะไปดักวันละกี่รอบนี่กี่อันครับกี่ใบตอนนี้นะ1 2ประมาณ8ใบวันละ8ใบ8ใบนี้เคยได้ปลาสูงสุดเท่าไหร่ประมาณ3โล4โลแค่นั้นเองมันคุ้มเหรอมันก็คุ้มเพราะน้ำมันก็ไม่กี่บาทครับวันเสร็จไปกับ20โลวันไหนที่ได้ปลาเยอะมากเคยมีไหมเคยมีได้ขนาดไหนตะกร้าใส่ไม่หมดตะกร้าใบนี้จะใส่ไม่หมดนะครับแต่วันที่ไม่ได้เลยมีมันก็มีแต่พอรักกู้หมดอ่ะก็ไม่ได้เลยใช่ เดี๋ยวสูตรการทำรอบทีนี้มาจากไหนได้มาจากไหนจาพ่อตาพ่อตาเก่งมากเลยพ่อตาเยี่ยมติดพ่อตาเมียแล้วก็พ่อของตัวเมื่อก่อนเขาก็ทำรอบอยู่ครับผมแต่ช่วงนั้นเราก็ไม่เป็นอะไรมันก็จะสนใจเดี๋ยวนี้ไม้ตัวนี้เราไม่ต้องเหลาแล้วต้องเหลาทุกวันเอ้าเหลาไว้ใช้สิเหลาเองซื้อไม่ได้หรอไม่มีไม้ไผ่เอาวิธีการเลือกเหลาไม้ไผ่นะครับต้องไม่ใช่เลือกแก่จัดนะครับอันนี้เขาเรียกถ้าไปตัดไม้ไผ่ที่ไหนกลางๆที่นาที่นาทำรอบใบละ500มีใครมาสั่งมันก็มีชาวบ้านมาสั่งมั่งนี่นะครับมีเลิกในการทำรอบไหมว่าเ
ขาต้องนั่งใส่งาตรงปากประตูหรือใส่งาตอนกำลังจะหิวแล้วแต่แล้วแต่ช่วงไหนว่างเราก็ใส่ได้ครับผมไม่เกี่ยวกันทำเลการดักรอบต้องเป็นยังไงก็ดูว่าช่วงไหนปลามันจะขึ้นปลาจะลงต้องดูนะครับคือถ้าเป็นปลาน้ำจืดนี่ต้องดูปลาขึ้นปลาลงจ้ะช่วงในปลากำลังลงปลากำลังลงดักยังไงก็ติดปลาจะลงคลองอย่างเดียวครับปลาจะลงคลองอย่างเดียวหนาวแล้วไปดักคราวนี้เนี่ยไปถึงสิบเรามีจุดดักประจำไหมก็มีส่วนมันก็มีส่วนยังมีคนหาปลาเหมือนพี่ไหมไม่มีไม่มีนะไม่มีมันใช้พารีหมดอ๋อใช้วิธีอื่นไม่ใช้ไอ้อุปกรณ์นี่เพราะอุปกรณ์ที่ตัวเล็กเราไม่เอาเราปล่อยไว้ก่อนให้มันโตอันนั้นซัดหมดเลยอีน้องมันซัดหมดฮารี่นะครับตุ้มเราไม่รอดซึ่งเป็นวิถีของเขานะครับคือไม่ใช่ผิดอะไรเพราะว่านาเขาอนาเขาบ่อเขาทางทนมาทางเราแถวนี้เขาดักไอ้โง่ไหมเคยดักเขี่ยพังหมดไอ้โง่ติดเหี้ยมันไม่ใช่ติดเหี้ยเหี้ยติดไอ้โง่ไอ้โง่พังหมดเพราะอะไรอ่ะอับเหี้ยเข้าไปแหกหมดใช้ไม่ได้เลยใช้ไม่ได้เลยเหรอไม่ได้โอ้โหไอ้ตัวเหี้ยนี่อยากกินนะครับอร่อยนะครับสัตว์อนุรักษ์อ่ะทำอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้นะตรงเนี้ยไอ้เหี้ยเข้านี่ไหมเข้าออกได้ไหมออกได้สิมันก็ตีแตกพังตีแตกโอ้โหตีหางมันเหี้ยจริงๆนะเข้าไปพังทุกอย่างครับผมอาหารที่ปลาโดดติดไหมไม่ติดเอาแล้วปลาโดดหายไงพอดีปลาโดดมาจากแถวนู้นแถวหนองสนูพิจิตรทางโน้นตรงแม่น้ำยมเพราะแม่น้ำยมปีนี้น้ำมันล้นล้นเขื่อนปลาลงมาได้ปลาลงมาได้แต่นี้พอล้นเขื่อนปุ๊บปลาลงมาได้ปลาโดดลงมาเยอะไหมเยอะโล300ตอนนี้อร่อยมากมีชื่อเสียงเลยร้านเนี้ยปลาหลดโลละ300โลละ300คือมันเลี้ยงได้ไหมเนี่ยอะไรไม่ได้ใครเพาะพันธุ์ปลาหลดได้นะเจ๋งนะครับโลละ300ใช่ถูกถูกก็250ไม่ต่ำ300ก็ได้300ปลากระทิงพอหาได้ไหมไม่ค่อยมีมันจะตูดพันแล้วปลากระทิงต้องไปซื้อเขื่อนจะเสียวสุพรรณบุรียังมีเยอะอยู่แถววัดไผ่ลงวัวยังมีเยอะอยู่ก็ละโลหลายตังอยู่ถ้ามาร้านนี้เนี่ยที่ขาดที่ไม่มีขาดเลยแล้วของดีที่สุดก็คือปลาหลดทอดปลาหลดทอดครับจะปีนี้เยอะปลาหลดตัวใหญ่สุดเจอขนาดไหนครับประมาณสิบขีดตัวนึงอ่ะหายากนะครับปลาหลดเป็นปลาที่หายากนะครับปลาไหลต้องสั่งตลาดหรือสั่งดักปลาไหลต้องสั่งตลาดครับผมเขามีคนเลี้ยงไม่มีเลี้ยงปลาไหลนาธรรมชาติปลาไหลนาดักได้ไหมมีอุปกรณ์มีรันไหมไม่มีมีจู้ไหมไม่มีเขาใช้รันกับจู้มันชอบปลาคนละอย่างนะนั่นมันชอบปลาคนละอย่างยังไงก็ชอบรอบไม่ชอบบางคนมันไม่ใช่ทุกอย่างบางคนก็ชอบรันบางคนดักหนูบางคนก็ชอบหนูนี่ดักไหมไม่เคยเอารอบอย่างเดียวเอารอบอย่างเดียวเอามีใส่ไหมที่นี่ไม่มีที่นี่แต่แถวนี้ก็ดักใส่ได้ไหมได้แต่ใส่ได้ก็ตกขึ้นเหนือหมดเพราะอะไรพอทั้งเหนือทั้งพวกลาวเลยก็ใช้ไซด์คืออุปกรณ์การจับปลาแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันใช่ความอุปกรณ์ใช้ไซด์ก็จริงอุปกรณ์มันเยอะอ๋ออุปกรณ์ปลาเยอะไซด์ติดง่ายก็ติดครับไซด์ก็มีคุณสมบัติเหมือนไอ้ผ้าเขียวใช่ผ้าเขียวที่จะเป็นมุ้งนี่เขาเป็นอะไรนะเป็นปลาตาดทางนี้ผ้านี่สมัยก่อนเขาไว้รอข้าวตากข้าวเขาไม่ได้มาเอาไว้ดักปลาแต่คนหัวหมอหัวดีคนหัวดีก็เย็บเป็นถุงเย็บเป็นถุงเรียกว่าอะไรเขาเรียกอะไรมันก็ผ้าลี่ที่นี่เขาเรียกว่าใช้ผ้าลี่นะครับผ้าลี่ไว้ตากข้าวผ้าลี่แต่ผ้าบ้านภาคกลางเรียกว่ามุ้งเขียวเขาเย็บเป็นถุงไว้เอาไว้ดักปลาไว้ดักปลาพอถึงหน้าปลาลงมากัดเนาะลงตาปุกพ่ออะไรเงี้ยมันขนาดลงเก็บหมดทุกอย่างเรียบปีนี้น้ำท่วมเยอะไหมน้ำที่นี่ถือว่าน้ำเยอะไหม50-50ก็พอดีอาหารที่ได้มาทุกอย่างมาทำที่ในครัวนี้หมดเลยมันก็เป็นปลาค้างมันก็เป็นปลาค้างบางทีมันใช้ไม่ทันแล้วก็เอาไปขายไปมีอย่างนี้ด้วยอ่ะมันใช้ไม่ทันอ่ะอุ้ยมีดักได้เยอะเยอะรวมที่ดักได้เยอะตอนแรกเต็มตู้เลยอ๋อเริ่มใช้ไม่ทันแล้ว
ใช้ไม่สั้นฟิตไว้เต็มตู้เลยนี่นะครับเป็นปลานานะครับหาเองทำขอดเองเมื่อกี้ที่ผมมาตอนแรกทำปลาอะไรอยู่ปลาช่อนปลาช่อนตัวช่อนนี้โบมือเอาไปทำอะไรกินก็ใส่ฟิตไว้ก่อนเพราะตอนนี้มันขายไม่ได้ก็ปลาตลาดมันเยอะอ๋อใส่ฟิตไปดูนะครับเดี๋ยวจะมาประมาณอีกประมาณเดี๋ยวเราจะไปดูสักเดือนนึงอ่ะมันไม่มีปลาเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าในตู้จะไปไว้นู่นไหนนี่นะครับอันนี้ถือไว้เลยครับอันนี้รอบคนละทรงกับภาคกลางนะครับภาคกลางจะห่างจากอันนี้ปูนาที่ได้อ๋อเดี๋ยวนี้โครงรอบนี้ทำง่ายขึ้นจ้าครับอันนี้มันจะไม่เป็นเส้นฮะนี่เส้นมันจะไม่เป็นเส้นอันนี้นะครับคือประหยัดกว่าตอนเดิมง่ายกว่าเพราะไอ้โครงโกงยากอันนี้ไม่เป็นสนิมอยู่ได้กี่ปีมันปีหลายปีอยู่ได้ใช้ได้หลายปีนะครับมันจะไปเป็นเส้นครับผมเพราะไม้ผูกแล้วก็เสียบไม้ใหม่เสียบเนี่ยเชื่อมประหยัดไม่ผูกแล้วเอาไม้ได้เสียบแซมใหม่ได้รอบนี้เขาใช้ได้กี่ปีนะของพี่นะหลายปีนะครับถ้าเก็บนะครับใช้ได้หลายเดือนต่อเดือนเก็บครับนี่นะครับอุปกรณ์หาปลานี่รอขายวันนึงทำได้กี่ใบไม่ถึงใบหรอกกว่าจะเหลาสิกว่าจะเหลาหลายอย่างนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูถึงห้องครัวเลยนะครับว่าทำเองขายเองเขาขึ้นโครงรอบไปเยอะแล้วนะกำลังขึ้นอยู่อันไหนบ้างที่หาในตู้นี่อะไรหาเองได้เดี๋ยวเราจะดูเลยนะครับในตู้นี้มีอะไรหาเองได้มะเขาวนี่ตัวเล็กนะครับปลาบูไอปลาตัวเล็กนี่ปลาอะไรครับปลาช่อนอันนี้ปลาอะไรอันนี้ปลาอะไรปลากล้วยไม้หรือเบเดโลนเดี๋ยวแม่ครัวส่งเสียงเลยนะครับว่าเดี๋ยวพูดไม่ได้ยินเสียงผ่านมาเส้นตากฟ้าพี่โล่งนะครับช่วงวังทองนะครับก็อยู่เทิร์นมาหน่อยนะครับไม่เป็นไรออกสเปกอันนี้นะอันนี้ปลาหาได้ที่นี่ไหมปลาเสี่ยนี่ปลาสุโขทัยอันนี้ปลาอะไรปลาละกล้วยปลาละกล้วยต้องมาจากสุโขทัยใช่อย่างนี้เขาขายโลเท่าไหร่ตก300ฮึไม่ฮึอันนี้แพงแพงกว่าปลานินปลาทับทิมดีนี่แพงกว่าโอ้โหตัวเล็กแต่แพงกว่านะครับปลาบูทีนี้เพิ่งจะติดรอบมาเมื่อเช้าเพิ่งจะติดรอบมาเมื่อเช้านี้ครับส่วนใหญ่ทำอะไรกินต้มได้ต้มยำเพราะไอ้มาประกอบกับตำในสงนอกอ่ะปลาบูอ่ะไม่ต้องไปประกอบแล้วนะจ้านี่ดูแม่ครัวหน่อยดูหน้าตาแม่ครัวหน่อยนี่นะครับดูแม่ครัวนะครับเสียงดังๆอันนี้ผ่านปลาอันนี้ปลาช่อนปลาอะไรทำได้หมดนี่ปรากฏเมื่อก่อนนี้ปลาเนื้ออ่อนอย่างนี้เยอะเดี๋ยวที่มันไม่มีหายากแต่ก่อนนู้นปลาขนาดนี้เขาไม่เอาบ้านนะครับตัวขนาดนี้เขาไม่กลับบ้านมันตัวมันเล็กเขาถึงทอมเล่าตาถี่นะตอนนี้แม่ครัวนี่ทำอะไรกินได้ครับปลาทอดกระเทียมชูฉี่ทอดกระเทียมแล้วก็ชูฉี่แต่ก่อนนี้ตัวเล็กแบบนี้ใหญ่เอาใช่ไหมเมื่อก่อนอย่างนี้อ๋อแต่เมื่อก่อนอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้แคบจะหาไปโล600โลเท่าไหร่นี้อันนี้โลอะไรใหญ่โล600ทีเนี้ยตัวไอโลละ280ขนาดเนี้ยอ๋อโอ้โหเฮ้ยแพงปลาแพงถ้าปลานาที่เลี้ยงไม่ได้นี่แพงหมดเลยนะครับมันเลี้ยงไม่ได้ไงครับผมแล้วเตือนอยู่นิดนะทำไมนี่ปลาหลดใหญ่เยอะโชว์ด้วยปลาหลดเราหยิบมาให้โชว์ทั้งตะกร้าเลยแต่เดฟมาเตือนนิดนึงว่าเวลาสั่งอาหารต้องบอกแม่ค้าด้วยแม่ครัวว่าจะเผ็ดไม่เผ็ดเอาบอกนะครับคือแม่ค้าจะทำแม่ค้าจะทำเองด้วยทำพริกแกงตามเองด้วยนะครับนี่มีกบเลี้ยงกบต้องเลี้ยงนะครับยากแล้วเดี๋ยวนี้มีหมูป่าปลาอันนี้ปลาอะไรปลากดคังปลากดคังดักเอกปลากดเลี้ยงอันนี้ปลาปลาบึกนะครับมีคนเลี้ยงได้นะครับในแม่น้ำก็จับได้บ่อยครั้งมีปลาช่อนนี่นะครับปลาช่อนนาแล้วก็นี่เป็นพวกกึ่งอาหารปลาอาหารทะเลเมนูที่ขึ้นชื่อร้านนี้คืออะไรเขาสั่งทุกอย่างอ่ะคนหลบมันแล้วแต่ต้มยำแกงปลาปลาไหลปลา
ไหลปลาไหลนะครับปลาไหลนาดิปลาไหลนาด้วยปลาไหลนาแกงปลากบแกงปลากบผัดเป็ดกบนะครับแล้วจะมาดูของในตู้นี้นี่นะครับคือตอนนี้เนี่ยตอนนี้ปลาเยอะอะไรสำรองไว้นี่นะครับนี่เต็มตู้อย่างนี้เลยนะครับไว้ตอนเอาช่วงนี้ลูกค้ามาไม่ผิดหวังนะครับช่วงปีใหม่มาชิมมาไหว้พระที่พระใหญ่คุณแห่มากนี่นะครับมันต้องสต็อกไว้ของมันเต็มต้องสต็อกตอนที่ขายดีเดี๋ยวไม่มีของยังไม่ขายใครยังไม่แบ่งปันใครใหม่ขนาดปลาเยอะๆนี้ยังต้องออกไปหาอีกก็ของชอบอ่ะของชอบขนาดของชอบนี่ถามจริงไปจับปลานี่เจองูเห่าบ้างวะเจอกลัวไหมหรือจับงูเห่ามาด้วยเคยโดนมันพ่นในน้ำลายทีนึงคนเข้าตาคนเข้าตาจับมันกินเลยจับไปได้มันพ่นเข้าตาแล้วมันตัวใหญ่เหรอตัวเล็กไม่ใหญ่แล้วคนเข้าตาแสบสิอ๋อเกือบตาบอดต้องล้างตาอ๋อเกือบเมื่อก่อนมีมีเมื่อก่อนมีสภาพมีเต่ามีตาภาพมีครบแต่ก็ยังว่างูเห่ามันจะที่คนนิยมน้อยเต่าตาภาพมีเป็นบางโอกาสบางโอกาสถ้าเต่าก็ประมาณเดือน10หรือ11หรือ12มันจะมีไข่มันจะมีไข่อ่อนไข่แก่คนที่ไม่เคยกินเต่านะครับเขาไม่ได้กินเต่าที่สงวนนะครับเขากินเต่านาเต่านาเต่าดำไม่กินใช่ไหมทุกอย่างเต่าดำเต่าหับเขาไม่กินกันเพราะเต่าตัวใหญ่นี่ไอ้พวกเต่าหับนี่ก็ให้ปล่อยกันเขาให้ปล่อยกันนะครับเขาไม่กินกันแต่เขากินเฉพาะเต่านาเต่านาตัวประมาณนี้มันนี่ใหญ่ไปแล้วประมาณนี้ประมาณแบบได้ได้เต่าที่นี่เขาทำอะไรกินผัดเผ็ดผัดเผ็ดเต่านะครับยำเต่าที่นี่คอหายไม่มียำไม่มียำผัดเผ็ดอย่างเดียวผัดเผ็ดเต่านามีตาภาพอันนี้มีไหมไม่มีเพราะว่าจับไม่ได้หรือไม่มีขายในตลาดเพราะมีแต่มันแพงร้อยสามร้อยขั้นต่ำธุรกิจเลี้ยงตาภาพยังไปได้อยู่นะครับดีกว่าธุรกิจบอลอะไรไม้ใบด่างตอนนี้เกินหมดไม้ใบด่างตอนนี้เกินหมดนะครับถ้าคุณทำบ่อเลี้ยงตาภาพบ่อเล็กๆไว้แลกเป็นเงินได้แต่ไม้ใบด่างกินไม่ได้เผลอตายนะครับไอ้กระติกแพงแพงแพงที่มาก่อนลูกละ10บาททีนี้ขึ้นลูก25บาทใช่จาก10บาทขึ้น25ดูเตานี่นะครับครัวสะอาดครัวสะอาดนะครับสะอาดสะอาดแล้วได้ถูกหลักอนามัยทำมันเองเมื่อกี้ทำปลาหลายครั้งอยู่หรือทำเสร็จยังเสร็จแล้วนี่นะครับเดี๋ยวกบเดี๋ยวเราจะไปดูว่าคุณลุงทำกบยังไงนะครับกบก็ทำทั่วไปนี่แหละกบก็ทำทั่วไปนี่กบอันนี้ปลาช่อนตัวเล็กปลาช่อนตัวเล็กเอาไว้ทำอะไรเนี่ยก็ใส่ตู้ฟิตไว้ก่อนใส่ตู้ฟิตไว้ก่อนนะครับทอดตัวเล็กก็ได้ใช่ไหมกระดูกกรอบแน่ซะหน่อยถ้าคนยังไม่กินอ่ะเขากินแต่ปลาโหลดกันช่วงนี้กินแต่ปลาโหลดนะครับแต่ก่อนปลาช่อนแบบนี้นะครับรอบมันตาใหญ่ไม่เอาเขาไม่เอาเดี๋ยวนี้รอบตาทีได้หมดได้ก็ไปถึงก็ทีนะขนาดนี้ปลาอื่นยังหลอดทำได้เดี๋ยวลุงทำกบให้ดูหน่อยเดี๋ยวเราจะดูนะครับสาธิตการทำกบวางเลยครับนี่ทำไมกบทั้งนั้นเลยเหรอกบซื้อมาโลเท่าไหร่ครับเดี๋ยวนี้กบ60กบยังหากินได้ง่ายอยู่นะครับกิโลละ60นะโอเคครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับเรื่องกบเดี๋ยวมันจะหวาดเสียวภาพจะโดนนี่ไปดูน้องทอดก่อนตัวอะไรนี่ทอดหัวปลาอะไรเนี่ยไอ้แมวฮะไอ้แมวโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวต้องปรุงรสด้วยเหรอนั่นทำอะไรอันนี้ต้มยำครับต้มยำปลาให้แมวแม่นี่ลูกค้าสั่งลูกค้าสั่งนะครับหัวปลาที่นี่ไม่ได้ทิ้งไปไหนนะครับทอดให้แมวไอ้นี่เจ้าลูกชายเจ้าของร้านนี่นี่พูดหน่อยดิร้านอยู่ตรงไหนแม่น้ำเลยจะถือที่ไหนที่ไหนได้ครับร้านอยู่ตรงไหนร้านอยู่เลยสี่แยกไฟแดงมาทางบางทองประมาณ800เมตรครับสี่แยกไฟสี่แยกอะไรสี่แยกสักเหล็กไฟแดงสักเหล็กครับผมไปทางบางทองหรือพิษณุโลกครับผม800เมตรจะมีป้ายปึงสีไฟอะไรนะวัดท่าหลวงอยู่พอดีไปข้างหน้าไม่ใช่ถ้ามาจากทางนู้นแล้วก็ไปอยู่เธอครับแต่ถ้ามาจากพิโลกกี่กิโลจากพิโลกเท่าไหร่นะ80โลนะครับเลยพิพิธภัณฑ์อาจารย์กี่โล27
เลยอำเภอวังทองประมาณ27โลที่พิพิธภัณฑ์ที่หอศิลป์หอศิลป์27โลนะครับมาแวะกินข้าวที่นี่ก่อนแล้วก็ไปเที่ยวต่อนะครับที่นี่มีที่เที่ยวที่ไหนบ้างสักเหล็กถ้าสักเหล็กไม่มีครับแต่ถ้าเลยไปทางนู้นก็จะเป็นเนินมะปางเนินมะปางบึงสีไฟบึงสีไฟก็เข้าทางพิจิตรครับบึงสีไฟมีปลาไหมเดี๋ยวนี้แทบจะไม่เหลือแล้วทำไมอ่ะเพราะน้ำแห้งน้ำมันแห้งโอ้โหชื่อบึงแต่ก่อนนู้นสมัยเด็กบึงนี้ตลาดเดี๋ยวนี้บึงเพิ่นเหลือน้อยแล้วอ่ะบึงเล็กแล้วนะครับบึงเล็กมีอาหารข้าวต้มมีนี่ร้านนี้เปิดกี่โมงเปิด4โมงเย็นครับเปิด4โมงเย็นตอนเช้าพ่อไปกู้ปักกู้รอบครับตอนนี้มีอาหารสมบูรณ์นะครับไม่ต้องรอปลาที่พ่อละเอาปลาที่นี่ทำเลยใช่ครับโอเคครับมาอุดหนุนบ่ายสองก็พอแวะได้บ่ายสองก็พอแวะได้สักบ่ายสามดีกว่าสักบ่ายสามดีกว่านะครับถ้าขายผ่านอันนี้นะครับซื้อกลับไปกินบ้านอาหารป่าสุดยอดนะครับหาเองไม่ใช่เลยเริ่มตั้งแต่ทำอุปกรณ์เองเลยไม่ใช่หาเองนะทำอุปกรณ์เองขายเองกินเองนะครับก็ขอบคุณนะครับที่พามากินนะครับอาจารย์ไพฑูรย์แค่นี้ครับสวัสดีครับ